วันนี้เลยค่ะลูกเลยนะฮะงานในวันนี้เลยมาเปิดตัวซีรีส์เปิดตัวซีรีส์ชื่อกล้าใหม่มารักกันนะครับก็เป็นซีรีส์จีนที่ผมถ่ายเมื่อ2ปีที่แล้วแหละถ้าดูก็จะดูเด็กกว่าตอนนี้นิดนึงนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักสดใสครับผมก็วันนี้เปิดเป็นงานเปิดตัวยังเป็นทางการของ VTV นะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกบนเวทีผมดีใจที่เขาได้เปิดโอกาสให้กับไทยจีนได้สื่อสารกันแบบง่ายขึ้นนะครับซึ่งผมว่าผมดีใจสำหรับดาราไทยทุกๆคนเลยที่สามารถที่จะข้ามไปเมืองจีนได้อย่างง่ายขึ้นนะครับเราได้ทั่วถึงด้วยนะครับผมคุณเองก็ไปทำงานทั่วจีนมาก็สองสามเรื่องแล้วล่ะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้มาฉายที่เมืองไทยเพราะว่ามันยังไม่มีแพลตฟอร์มนี้มาก่อนนะซึ่งก็ดีใจที่เขาสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้กับหลายๆคนเลยครับผมใช่ครับให้คนไทยเข้าถึงใช่ครับผมมันเหมือนกับว่าไทยจีนเหมือนกับแบบเป็นพี่น้องประเทศพี่น้องกันนะครับแล้วก็วัฒนธรรมก็คล้ายๆกันด้วยแล้วก็คืออยากให้เขาได้คนจีนเนี่ยซึ่งมาเที่ยวเมืองไทยเยอะอยู่แล้วก็อยากให้เขาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยของคนไทยมากได้เข้าใจคนไทยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลายเป็นเกิดกันเลยครับกลายเป็นเกิดเรามีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับผลงานที่ไทยก็วันที่27กรกฎาคมผมมีจัดเป็นโซโล่คอนเสิร์ตครั้งแรกที่เมืองไทยนะครับผมก็ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเนาะก็ฝากทุกคนมาดูด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่เมืองไทยอีก 1-2 โปรเจกต์ที่กำลังเตรียมตัวอยู่นะครับก็หวังว่าทุกคนจะติดตามผลงานของผมด้วยการแสดงครับผมเป็นการแสดง2เรื่องนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องไหนยังไงยังบอกไม่ได้นะครับก็ลองติดต่อติดตามกันไปซีรีส์อย่างละอันนะครับผมก็ปีนี้คงได้กลับมาเมืองไทยบ่อยๆนะครับก็ดีใจครับผมโซโล่คอนเสิร์ตพอจะสปอยเป็นน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมครับว่าจะมีอะไรบ้างจริงๆแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตเดียวกับที่ผมเพิ่งที่แสดงไปที่เกาหลีเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เดือนนี้จะมีแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของผมในฐานะศิลปินเดี่ยวที่ประเทศไทยผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่านะกลับบ้านมาแสดงให้กับแฟนคลับไทยแฟนๆชาวไทยได้ดูกันก็ซ้อมเต็มที่ครับเต็มตัวเต็มที่แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบที่ผมร้องเพลงเล่นดนตรีเองเต้นเองแล้วก็การผมมีแต่งเพลงเองด้วยแล้วก็จัดการจัดเวทีการเขาเรียกว่าอะไร rearrangeดนตรีเนี่ยผมก็เป็นคนช่วยออกไอเดียช่วยเป็นคนดีเรกด้วยครับแล้วมีส่วนจัดการเยอะมากเลยนะครับใช่คือแบบมันเป็นคอนเสิร์ตของผมก็อยากทำให้เต็มที่ครับทำให้มันเป็นเหมือนกับแบบเป็นลูกของผมซึ่งผมก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมล่าสุดน้องสาวเปิดตัวแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ชิ้นอ๋อผมไม่ได้ตามข่าวครับไม่ได้ตามข่าวครับผมแต่ก็ถ้าสมมติเขาแฮปปี้ก็ดีครับผมแต่ก็ต้องขอที่อยู่แล้วก็แบบเบอร์บัตรประชาชนของผู้ชายคนนั้นด้วยไม่ก็จริงๆเคยเจอแล้วครับเคยเจอเขามาดูคอนเสิร์ตผมที่ญี่ปุ่นก็เคยเจอเขาเป็นคนน่ารักดีก็ถ้าเขาแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ครับผมเขาว่าให้ชาลีส่งบัตรประชาชนเขาส่งมาให้เรียบร้อยแล้วเจอแล้วก็ดูเขาก็น่ารักกันดีครับผมก็ถ้าเขาแฮปปี้ผมก็แฮปปี้อย่างที่บอกคือแบบไม่ได้เขาก็โตแล้วอ่ะไม่ใช่แบบ12 13ใช่ไหมครับก็ต้องปล่อยให้เขามีชีวิตของเขาเนาะแต่ว่าเราก็ไฟเขียวแล้วเนาะไม่ถึงกับไฟเขียวครับแต่ก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมแต่นั่นคือหัวใจของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ก็คือต้องคอยดูแลเขาอยู่ห่างๆว่าเผื่อเนาะมีงานขออีกนิดนึงครับผมที่จะเล่นกับกีชูอะไรนะครับเบ็คที่ซีรีส์คือจริงๆไม่ได้เล่นด้วยกันนะฮะแต่คือแบบเพราะว่ามีนักแสดงเรื่องนี้มีนักแสดงเยอะมากคือผมเจอแค่ประมาณ 2-3 คนเองแต่ก็เล่นเป็นบทอะไรเป็นใครผมบอกไม่ได้นะอยากบอกคันปากมากเลยแบบแต่บอกไม่ได้จริงๆครับผมอันนั้นก็บอกไม่ได้เหมือนครับแต่ว่าก็ติดตามนะแล้วกันนะผมก็ลองดูแล้วก็สนุกดีมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ลงทุนมหาศาลมากครับผมน่าดูถ่ายทำเมื่อเสร็จเดือนที่แล้วครับผมคุณไทยจะมีโอกาสได้ดูไหมจริงๆดูทาง Netflix ได้นะครับ Netflix ได้ใช่ใช่มันเกิดครับผมมันเกิดทำไมฮะไม่ปีนี้ไม่เกิดได้ไหมมีแพลนไปไหนหรือเปล่าหรอก็อยู่คงอยู่เกาหลีซ้อม
เขาเลยคอนเสิร์ตที่จะไปแสดงที่ญี่ปุ่นนะครับก็คงจะยุ่งหน่อยแต่ธรรมดาผมไม่ได้เป็นคนหนักแบบปาร์ตี้วันเกิดอยู่แล้วฉลองวันเกิดอยู่แล้วก็คือถือว่าเป็นวันนึงที่เราโชคดีที่เราเกิดมาแต่ว่าก็แบบไม่ได้ถือว่าเป็นวันสำคัญอะไรขนาดนั้นนะผมฉลองกับครอบครัวที่ไทยปีนี้คงอาจจะเลยไปแล้วแล้วค่อยกลับมาฉลองกันทีหลังมาทางเข้าทีหลังแต่ว่าคงไม่ได้ฉลองวันเกิดเลยนะครับมีไปทำบุญอะไรบ้างไหมคนดูแลวันเกิดเองมีบริจาคอยู่แล้วครับมีบริจาคทุกปีปีนี้แม่ก็ถามว่าอยากจะบริจาคอะไรผมคงจะบริจาคให้กับทางเครื่องมือแพทย์นะช่วยเหลือคนที่ป่วยคนที่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบเข้าไม่ทั่วถึงนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับผมมีมอบของขวัญอะไรให้ตัวเองบ้างไหมครับเล็งอะไรไว้ไหมสุขภาพแล้วกันครับก็พยายามตอนนี้พยายามฟิตเข้าฟิตเนสพยายามเขาเรียกว่าอะไรครับคงความสุขภาพของตัวเองให้สุขภาพดีครับผมมีคนอยากถามเรื่องน้องพีที่ไปเข้าประกวดที่เกาหลีเห็นเลยเห็นพ่อเขาไปเดินโปรโมทเดินทุกโปรโมทก็ให้อะไรเงี้ยครับคุณได้เห็นข่าวบ้างไหมไม่ได้เห็นไม่ผมไม่ค่อยได้อยู่เกาหลีช่วงนี้ครับผมบินบ่อยก็เลยแบบไม่ค่อยได้ดูข่าวดูทีวีเท่าไหร่พิธีกรคุณอยู่ดูการแข่งขันที่จะเป็นศิลปินเกาหลีมันสูงขนาดไหนมันเครียดมากเลยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเป็นหลักร้อยมันเป็นหลักพันหลักหมื่นคนเลยที่อยากจะมาโทษครับที่อยากจะมาเป็นไอดอลอยากจะแต่ว่าถึงจะได้ที่หนึ่งถึงจะชนะอะไรยังไงมันไม่ได้ประกันว่าเราจะประสบความสำเร็จแล้วมันคือความพยายามของเรามากกว่าอย่างผมเนี่ยผมเริ่มศูนย์แต่แบบว่าได้มาถึงมาอยู่จุดนี้เพราะว่าผมมีครอบครัวที่ซัพพอร์ตผมมีแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็เมมเบอร์ในวงของผมเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้ผมพัฒนาตัวเองให้เก่งเท่าเขาก็มันต้องแล้วแต่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเองรอบกายตัวเองแล้วก็ความพยายามความมุ่งมั่นของตัวเองนะครับผมมากครับมากครับก็ผมขอหวังว่าทุกคนที่หวังอยากจะแบบมาเป็นไอดอลเนี่ยขอให้ตัวเองต้องรู้จักตัวเองต้องเป็นไม่โกหกตัวเองไม่โกหกสื่อไม่โกหกทุกคนนะฮะแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็ความพยายามเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนไทยไปประกวดที่นู่นมันยากกว่าประกวดที่นี่ยากสิครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วคนเกาหลีตอนแรกเขาคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเปิดรับให้คนต่างชาติเข้าไปแต่ว่าพอเขาเห็นศักยภาพของคนต่างชาติแล้วก็แบบมันกันไม่ได้หรอกเพราะว่าคนต่างชาติแบบไปอย่างเนี่ยคนไทยมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยก็ได้มาอะไรที่เมืองไทยก็ได้มันคืออีกทางนึงช่องทางนึงที่เขาจะเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็ดนตรีของเขาให้ไปไกลกว่าทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยผมนะครับขอบคุณมากเลยครับครับ